ก็เดี๋ยวเราจะให้ลุงนะครับเป็นเสื้อสงกรานต์อันนี้เอาให้ลุงตั้งไหนดีวะตั้งเนี้ยหัวเมินไทยแลนด์ใช่เลย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 แล้วที่学的เด็กเก่งใจมากกูด้วยผมจะยกพูดเด็กๆ线我就线我呀我呀做线我呀啊ลูกไฟอ๋อซื้อชื่อเดียวยี่ชื่อเดียวเนี่ยให้กู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 ทอดก่อนเนี่ยให้กูอันนี้คือค่ารถนะบอกผมไทยกว่าลุงบอกว่าบ้านที่เห็นบ้านกูยังบ้านกูยังอยู่ในธนาคารนะกูก็ยังผ่อนอยู่ว้าวฮัตตาฮัตตาโอ้รอถ่ายรูปเอาถ่ายรูปเลยสิเดี๋ยวนี้ก็ได้จะไปดูจุดเตี้ยฟ้าเฮ้ยทำทอดเอ้ยทำบัตรลุงเก่งว่ะได้อ่ะ
ไรที่แต่งหน้าไกลใจหายยังบอกไม่ถูกครับช่วงเวลาแห่งการลาจากก็มาถึงจนได้จากชายเกอร่าจนตอนนี้เรามาถึงริเจียงกันแล้วครับเราอยู่ในเขตเมืองเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เมืองริเจียงเป็นเมืองประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปได้มากกว่า800ปีมีสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแตกต่างไปจากเมืองโบราณอื่นๆของจีนบรรยากาศยามเช้านั้นสงบที่สุดแล้วครับสำหรับที่นี่
ลี่เจียงถือเป็นเมืองละลายทรัพย์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะที่นี่เต็มไปด้วยบ้านเรือนที่ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นร้านขายของมากมายมีสินค้าพื้นเมืองสารพัดทั้งของกินของใช้ของฝากของที่ระลึกต่างๆรวมถึงดัดแปลงตกแต่งให้กลายเป็นเกสต์เฮาส์ทำให้เราได้สัมผัสเอกลักษณ์ของลี่เจียงได้ดีทีเดียวครับนี่คือมหากรรมมาล่าแห่งชาติจีนครับนี่คือรถกันหนาวครับสวงไปฮะไปเรื่องครับไปเรื่องอุ่นเลยเป็นกันหนาวสามารถใส่เสื้อกล้ามขับก็ได้นะครับกันหนาวเพื่อ